ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาขณะที่ร่างปลอมถูกสะบั้นศีรษะไปทำให้ม่านพลังแตกออกก่อนที่ร่างของกัวเหรินจะถูกส่งกลับออกมากรอบทั่วร่างของเขาสลายหายไปและเผยให้เห็นร่างต้นตอนนี้ร่างของเขาเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อแต่ภายในดวงตากลับอัดแน่นไปด้วยความตื่นเต้นฮ่าฮ่าพี่น้องทั้งหลายข้าคงช่วยพวกเจ้าได้เพียงเท่านี้ส่วนเรื่องที่ว่าพวกเจ้าจะเข้าใจมันได้มากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับพวกเจ้ายังพูดไม่ทันจบก็ขาอ่อนจนเกือบลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเป็นเพราะว่าเวลากว่าหนึ่งชั่วยามนี้ได้เผาผลาญพลังงานทั้งหมดของเขาไปจนหมดยังดีที่หลี่ฉีพยุงร่างของเขาเอาไว้ถึงได้ไม่ดูขายหน้ามากนักหลังจากที่หลี่ฉีพยุงร่างไปนั่งที่เก้าอี้แล้วก็ได้ยกนิ้วให้พลางพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ชื่นชมว่ากัวเหรินไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นเสือซ่อนเล็บเช่นนี้เจ้าเองก็เกรงใจไปพี่น้องทั้งหลายในการต่อสู้หน้าไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครหน้าไหนก็ให้ทุบมันให้หมดกัวเหรินส่งเสียงออกมาอย่างดังถึงแม้ว่าจะมีพลังเหลือไม่มากแล้วก็ตามทีเสียงกู่ร้องนี้ทำให้นักรบโลหิตมังกรทั้งหลายพากันกระโจนเข้าใส่บ่อโลหิตมันตรงหน้าอย่างต่อเนื่องเย่เว่เสี่ยวเฉียนได้เปิดให้มันทำงานด้วยตัวเองทำให้ทุกคนสามารถใช้งานมันได้โดยที่แต่ละคนจะถูกส่งไปต่างที่เพื่อแยกกันทดสอบมันทำให้กองกำลังโลหิตมังกรต่างพากันส่งเสียงกู่ร้องคำรามด้วยความโกรธออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับการย้ำเตือนจากกัวเหรินก็ทำให้จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกเขาถูกจุดขึ้นมันทำให้พวกเขากล้าท้าทายศัตรูที่เก่งกาจเมื่อมองออกไปยังร่างของกองกำลังโลหิตมังกรที่โถมเข้าใส่บ่อโลหิตมันอย่างบ้าคลั่งและสายตาที่ชื่นชมสันเซรินของยอดฝีมือเผ่ามันบุกเบิกที่อยู่ห่างออกไปก็ทำให้กัวเหรินรู้สึกราวกับว่ารูขุมขนทั่วร่างของเขาได้เปิดออกมันเป็นความรู้สึกราวกับเขากำลังจะเหินขึ้นฟ้าได้เจ้าทำได้อย่างไรกันหลงเฉินส่งข้อความจิตวิญญาณออกไปโดยที่ทั้งสองต่างสนทนากันผ่านทางนี้เพราะกลัวว่าคนอื่นๆจะได้ยินข้าไม่ไหวแล้วพี่ใหญ่ช่วงก่อนหน้านี้ข้าตื่นเต้นเกินไปมันทำให้ข้าลืมถอดกรอบบางส่วนออกเกือบจะเสียถ้าเข้าให้แล้วไหมล่ะกัวเหรินแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้หลงเฉินได้สั่งการให้เขาถอดกรอบบางส่วนออกจะทำให้ความสามารถในการต่อสู้หลายส่วนถูกบั่นทอนลงเมื่อเป็นเช่นนั้นจะทำให้ร่างปลอมที่สร้างขึ้นเองก็เสียความสามารถส่วนนั้นไปมันต่างไปจากทักษะยุทธ์หรือว่าวิชามนตราเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากการจดจำทว่าชุดกรอกของกัวเหรินนั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นฉะนั้นต่อให้ใช้การลอกเลียนแบบแต่ก็จะมีส่วนที่ได้กล่าวว่าต่อให้จดจำการใช้งานก็จะไม่สามารถใช้ความสามารถของมันได้ที่สำคัญที่สุดคือบ่อโลหิตมันแห่งนี้มีช่องโหว่ใหญ่ๆอยู่จุดหนึ่งคือมันจะลอกเลียนแบบกัวเหรินในช่วงแรกเริ่มหากว่ากัวเหรินเพิ่มเอาบางส่วนเข้าไปทีหลังก็จะไม่สามารถเลียนแบบได้มันมีไว้สำหรับยอดฝีมือปกติซึ่งกัวเหรินนั้นเป็นประเภทที่ต่างกันออกไปเรียกได้ว่าสามารถจัดการกับการทดสอบนี้ได้ง่ายๆทว่าเป็นเพราะคิดว่าได้อดเบ่งแล้วถึงได้ลืมถอดชิ้นส่วนที่ตั้งใจเอาไว้ไป3ส่วนจาก7ส่วนท้ายที่สุดก็ยังดีที่เขาสามารถเอาชนะมาได้อย่างฉิวเฉียดเมื่อได้ยินคำอธิบายของกัวเหรินก็ทำให้หลงเฉินถอนหายใจออกมาแล้วพูดว่าข้าพบแล้วว่าการอวดเก่งนี่แหละพลังใจในการขับเคลื่อนของเจ้าตามปกติแล้วมันจะต้องเป็นเจ้าที่เป็นฝ่ายแพ้ข้าเองก็คิดแบบเดียวกันข้าเริ่มจะรู้สึกสรรเสริญตัวเองแล้วสิกัวเหรินพยักหน้าของเขาหลงเฉินหันมองไปทางอีกฝ่ายเล็กน้อยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเพราะถึงอย่างไรในเมื่ออวดสำเร็จได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะต้องยิ่งอวดเก่งมากขึ้นไปอีกทว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเพราะว่าสิ่งที่คนเราไล่ตามนั้นต่างกันเราเป็นคนไม่ใช่ปลาแล้วจะไปรู้จักความสุขของปลาได้อย่างไรทว่าพี่ใหญ่แบบนี้มันจะดีแน่งั้นหรือเจ้าร่างปลอมนั่นมันแข็งแกร่งมากเมื่อเผชิญหน้ากับมันแล้วมันให้ความรู้สึกแปลกๆที่ทำให้ข้าอึดอัดมากกัวเหรินถามกลับด้วยความเป็นกังวลมันเป็นเพราะว่าพลังใจของเจ้าไม่แข็งแกร่งมากพออย่าเอาคนอื่นมาเหมารวมกับเจ้าสิคิดว่าคนอื่นเขาเหมือนเจ้าที่วันๆเอาแต่จะอดเบ่งไม่ได้สนใจความแข็งแกร่งของตัวเองนั้นหรือหลงเฉินตำหนิออกมาท่านใดนั้นเองที่เย่จือเฟิงได้กลับออกมาโดยที่เขาเป็นคนแรกที่เอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้มันทำให้ยอดฝีมือเผ่ามันบุกเบิกทั้งหลายต่างผงะไปเพราะว่าอีกฝ่ายเข้าไปยังไม่ถึงสิบลมหายใจด้วยซ้ำแต่กลับออกมาเสียแล้วหลังจากที่เยเวจือเฟิงกลับออกมาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วหันหลังกลับเข้าไปอีกครั้งเมื่อผ่านไปอีกสิบลมหายใจก็กลับออกมาอีกมันเป็นภาพที่ทำให้ดวงตาของยอดฝีมือเผ่ามันบุกเบิกทั้งหลายเบิกกว้างอยู่อย่างนั้นนี่มันสัตว์ประหลาดชัดๆมันจะน่ากลัวเกินไปแล้ว
ระหว่างที่พวกเขากำลังตกตะลึงกันอยู่นี้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่เยเว่จือเฟิงเดินเข้าไปด้านในอีกครั้งและกลับออกมาในไม่ช้าภารกิจสำเร็จลุล่วงเยเว่จือเฟิงเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะว่าพลังใจของมือกระบี่นั้นแข็งแกร่งไร้เทียมทานพวกเขารวมพลังทั้งหมดของตัวเองเข้าที่กระบี่ในมือฉะนั้นมันถึงได้จำเป็นต้องมีพลังใจอันกล้าแกร่งจึงจะสามารถควบคุมกระบี่อันแกร่งกล้าได้ต่อให้ไม่ได้รับคำชี้แนะจากกัวเหรินแต่เยเว่จือเฟิงก็ยังสามารถเอาชนะได้อยู่ดีมือกระบี่นั้นถือว่าเป็นคนเสียสติไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกระบี่ของตัวเองทางฝ่ายมันบุกเบิกต่างอ้าปากค้างไปตามๆกันถึงขั้นที่แทบจะมองทะลุลงไปถึงลำไส้ของพวกเขาได้ง่ายๆตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นใครที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้มาก่อนยิ่งไปกว่านั้นคือคนคนนี้เป็นเพียงแค่แม่ทัพภายในกองกำลังโลหิตมังกรพวกเขาเข้าใจได้แล้วว่าเพราะเหตุใดกองกำลังโลหิตมังกรถึงได้เป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้มันผิดมนุษย์กันเกินไปแล้วตอนนี้เองที่หลี่ฉีได้กลับออกมาโดยที่ร่างกายของเขาชโลมไปด้วยเลือดแม้ว่าจะเอาชนะมาได้แต่ก็เสียสละไปไม่น้อยฮ่าฮ่ามีความสุขจริงๆหลี่ฉีหัวเราะออกมาถึงแม้ว่าจะหอบแต่กลับแสดงสีหน้าที่มีความสุขถึงขีดสุดไม่รู้เลยว่าเยเว่เสี่ยวเฉียนเองก็แอบเข้าไปตอนไหนตอนนี้เมื่อกลับออกมาแล้วก็เห็นว่าที่หัวไหล่ของนางมีคราบเลือดติดอยู่แต่ใบหน้ากลับแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาหลงเฉินข้าเองก็ทำได้แล้วเช่นกันเยเว่เสี่ยวเฉียนกอดหลงเฉินเอาไว้พร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นข้ารู้อยู่แล้วถึงอย่างไรเจ้าก็เข้าใจทุกสิ่งได้ทันทีทว่าเจ้าเองก็ระมัดระวังตัวเองหน่อยแล้วกันอย่าให้ได้รับบาดเจ็บมากนักมันทำให้ข้าเจ็บปวดที่ตรงนี้หลงเฉินชี้ออกไปยังหัวไหล่ของนางพร้อมทั้งชี้กลับมาที่หน้าอกของตัวเองแม้ว่าการได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้มันจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่เขาก็ยังรู้สึกปวดใจอยู่ดีหลังจากนี้ข้าจะระมัดระวังให้มากขึ้นนะใบหน้าที่งดงามของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงเรื่อพร้อมทั้งก้มหน้าลงแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลภายในดวงตาที่งดงามอัดแน่นไปด้วยประกายความสุขเพราะการได้รับการเอาใจใส่นั้นเป็นความรู้สึกที่ดีโดยเฉพาะจากคนรักของตัวเองไม่นานอีกคนก็ได้กลับออกมาซึ่งมันเป็นภาพที่หลงเฉินเห็นแล้วถึงกับผวาไปท่านป้านี้ท่านไปทำอะไรมาเมื่อมองออกไปก็จะเห็นร่างที่อาบไปด้วยเลือดของทั้งหวานใบหน้าของนางเต็มไปด้วยบาดแผลและแม้ว่าจะรักษาตัวเองแล้วแต่ก็ยังดูน่าสะพรึงกลัวอยู่ดีข้าชนะแล้วทั้งหวานโบกมือของนางด้วยใบหน้าที่มีความสุขมันทำให้หลงเฉินอ้าแขนของเขาออกพร้อมทั้งกอดร่างของนางเอาไว้นี่ทำให้นางผงะไปก่อนที่จะแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเพราะรู้ดีว่าหลงเฉินกำลังรู้สึกปวดใจเพราะนางเอาละหลังจากนี้ไม่ต้องไปทดสอบแล้วการสู้โดยใช้คมวายุของเจ้ามันนองเลือดเกินไปหลงเฉินสายศีรษะของเขาไม่ได้ฆ่าทั้งหวานเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกองกำลังโลหิตมังกรเช่นเดียวกันข้าไม่สามารถเป็นตัวถ่วงของทุกคนได้ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะดูแลตัวเองนี่เป็นเพียงบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นมันจะทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นทั้งหวานและเย่เสี่ยวเฉียนเริ่มหมุนวนพลังวิธีสวรรค์เพื่อฟื้นฟูพลังที่สูญเสียไปก่อนหน้านี้ถึงอย่างไรทุกคนก็ไม่ได้ผิดมนุษย์อย่างเย่จือเฟิงที่เอาชนะได้3ครั้งติดกันโดยที่ยังอยู่ในสภาพที่แข็งงอแรงสมบูรณ์อย่างเดิมขนาดเผชิญหน้ากับตัวเองก็ยังลงมือสังหารได้อย่างไม่ประณีนี่แหละเหตุผลที่ทำให้มือกระบี่นั้นยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานกองกำลังโลหิตมังกรเองก็มีหลายคนทำได้สำเร็จแต่ก็มีคนที่ล้มเหลวเช่นเดียวกันมันเป็นเพราะว่าการเผชิญหน้ากับตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆทว่าหลังจากที่พักผ่อนแล้วก็ออกไปเผชิญหน้ากันอีกครั้งเพื่อให้มันส่งผลดีที่สุดถึงได้ทำให้ทุกคนล้วนเข้าทดสอบช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะประโยชน์ที่ได้มันจะคุ้มค่ากว่ามากพี่ใหญ่ท่านเองก็เข้าไปทดสอบด้วยเป็นไงนี่มันจะยิ่งเพิ่มกำลังใจให้กับทุกคนไปอีกนะกัวเหรินพูดออกมาหลงเฉินสายศีรษะของเขาพร้อมทั้งตอบกลับว่าการทดสอบนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรกับข้าช่างมันเถอะก่อนหน้านี้เขาเองก็เคยลองสื่อสารกับมันดูก่อนแล้วผลลัพธ์คือการที่มันไม่สามารถลอกเลียนแบบได้แม้กระทั่งมังกรมานจันทรากายศึกมังกรหรือสมบัติยุทธของเขาขนาดแค่ดอกบัวเพลิงผาโลกาเองก็ยังทำไม่ได้กายศึกมังกรของกองกำลังโลหิตมังกรนั้นพอจะลอกเลียนแบบได้แต่ของเขากลับไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงถึงให้สู้ไปก็ไม่มีความหมายอะไรอีกอย่างคือโลหิตบริสุทธิ์มังกรฟ้าเองก็กำลังเพิ่มความแข็งแกร่งทางร่างกายให้เขาอย่างต่อเนื่องมันทำให้บททดสอบนี้ไม่มีผลอะไรกับเขา
ระหว่างที่กองกำลังโลหิตมังกรกำลังทดสอบกันอยู่นี้เยชีหานที่ยืนอยู่บนตำหนักใหญ่ที่อยู่ห่างไกลออกไปกำลังจ้องมองไปทางพวกเขาพร้อมๆกับผู้อาวุโสมากมายแค่หลงเฉินมาถึงก็สามารถทำสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการที่เรามีต่อบ่อโลหิตมานี้ได้แล้วไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดถึงได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วแผ่นดินใหญ่เทียนบุกเขาเป็นตัวตนระดับสัตว์ประหลาดจริงๆผู้อาวุโสเผ่ามารบุกเบิกคนหนึ่งได้พูดออกมาเผ่ามารบุกเบิกของเราและบุตรแห่งก้าวดารานั้นมีเบื้องหลังร่วมกันหลงเฉินและเผ่าของเราถูกผูกมัดโดยโชคชะตามันจะเป็นวันที่เผ่ามารบุกเบิกของพวกเราได้กลับมาผงาดอีกครั้งโชคชะตาของเราเชื่อมถึงกันการมาถึงของเขาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครั้งใหญ่สักวันหนึ่งเราจะสามารถทำลายพันธะของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่แล้วกลับไปรวมกลุ่มกับเผ่ามารบุกเบิกภายในอาณาเขตดวงดาวอื่นได้เยวิหานพูดออกมาอ๋อใช่ท่านผู้นำเผ่าครั้งนี้หลงเฉินได้นำเอาผลวิธีสวรรค์รวมถึงผลวิวัฒน์สวรรค์กลับมามากมายสิ่งสำคัญคือเราไม่รู้ว่าจะแบ่งมันอย่างไรท่านโปรดเป็นผู้ตัดสินชายชราพูดออกมาเป็นเพราะว่าหลงเฉินได้เข็นฆ่ายอดฝีมือภายในดินแดนหยินหยางไปมากมายนับไม่ถ้วนยอดฝีมือได้ตกตายไปเกินกว่า2ล้านคนผลวิถีสวรรค์ในมือของเขามิกองรวมกันเป็นภูเขาส่วนผลวิวัฒน์สวรรค์อย่างเดียวก็มีกว่า 18,000 ผลแล้วหลังจากที่มอบมันให้กับกองกำลังโลหิตมังกรคนละ1ผลแล้วก็นำส่วนที่เหลือแบ่งปันให้กับสำนักเทพเบิกสวรรค์โดยอาศัยช่องทางของสำนักควาวินอีกส่วนมอบให้หลีเทียนส่วนเพื่อให้เลือกผู้ที่เหมาะสมเอาเองส่วนสุดท้ายได้ถูกแบ่งให้กับเผ่ามารบุกทำให้มีผลวิวัฒน์สวรรค์อยู่กว่า 2,000 ผลและผลวิถีสวรรค์ขั้น9อยู่เป็นล้านผลเรียกได้ว่ามันสามารถสร้างขุมพลังอันน่าสะพรึงกลัวขึ้นมาได้โดยทันทีเลือกเอาคนที่โดดเด่นในกลุ่มหัวกะทิออกมาสร้างเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นเราก็จะได้สามารถบุกตะลุยแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ได้ในอนาคตเยวิหานมองออกไปพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยนางเห็นถึงภาพวันที่เผ่ามารบุกเบิกของนางได้กลับไปยังแผ่นดินใหญ่เทียนบู่อีกครั้งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ